สวัสดีครับวันนี้มาถอนถั่วลิสงกันนะครับหลังจากปลูกผ่านไป3เดือนกว่าก็หัวก็เริ่มแก่ได้ที่แล้วครับจะเก็บไว้นานกว่านี้ไม่ได้เพราะว่ามีศัตรูมาทำลายเยอะพวกหนูครับหนูตัวโตๆนี้มาขุดคุ้ยกินหัวอ่อนทำให้เกิดความเสียหายเดี๋ยววันนี้เรามาลองถอนกันนะครับว่าจะเป็นยังไงลักษณะต้นมันจะงามสมบูรณ์ดีแต่ว่าก่อนจะถอนนี่มันยากนะครับเพราะว่ามันกิ่งก้านมันเกี่ยวกันเยอะเหลือเกินดูสิครับมีแต่รอยหนูรอยการลงหัวไม่ดีนะครับรุ่นนี้ลงหัวไม่ดีเท่าไหร่โอ้ครับลูกกิ่งก้านเขาเกี่ยวกันเยอะยากหัวไม่ดีหัวเล็กหัวเล็กไปหน่อยนะครับหัวเล็กไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่แต่ก็แก่จัดแก่ได้ที่อยู่ครับเดี๋ยวถอนไม่ได้หรอกอย่างนี้จะใช้เครื่องตัดหญ้ามาตัดต้นให้สั้นก่อนครับหลังจากตัดหญ้าเตียนแล้วมาดูมาถอนกันว่ามันจะง่ายขึ้นไหมนี่นะครับถูกแล้วถอนง่ายขึ้นง่ายขึ้นครับ
ันไม่เกี่ยวมากเมื่อก่อนนี้โอเคดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นได้ได้ถอนง่ายขึ้นการลงหัวไม่ดีเท่าไหร่นะครับมีอะไรมาเจาะสมมติรอยหนูแทะการลงหัวไม่ดีนะครับรุ่นนี้บางหัวก็งอกแล้วนี่แก่จัดบางหัวก็เริ่มงอกแล้วนี่แก่จัดแล้วหลังจากปิดแล้วเราก็ใส่ถุงเป็นกิโลกิโลนะครับเป็นถุงละกิโลถุงละกิโลรักษาไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับเม็ดเล็กแต่ว่าเนื้อในแน่นเนื้อในแน่นใช้ได้อยู่ครับเลยว่าใส่ถุงไว้วางไว้หน้าบ้านนี่แหละครับไว้ขายหน้าบ้านสะดวกไม่ต้องไปตลาดเพราะว่าของอย่างนี้พวกถั่วหรือสงสดนี้คนชอบซื้อนะครับคนชอบกินกันอยู่ไม่ต้องไปถึงตลาดเฉพาะขายหน้าพานก็ยังขายได้เรื่อยๆนะครับไม่ต้องรีบร้อนครับสำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ